ให้ความรู้เขาเรียกว่าแหล่งทางโบราณคดีหรือและโบราณสถานอย่างเช่นที่นักเรียนเห็นไปเมื่อกี้นี้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญนักเรียนต้องไปชมบ้างนะชาวต่างประเทศก็อยู่ไหนอยู่คนละซีกโลกกับเราเขายังมาชมได้มาหาชมเขาชื่นชมในความเป็นไทยในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเด็กๆอยู่แค่นี้เองโรงเรียนปิดช่วงปิดเทอมมีโอกาสก็ไปเที่ยวชมบ้างจะได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการมากเอาแหล่งทางโบราณคดีโบราณสถานตรงนี้นะพอหรือยังทีนี้ไม่ต้องเขียนอันนี้แค่ยกตัวอย่างแหล่งโบราณคดีอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการทำนาของเรานี่แหละอนุรักษ์ควายไทยศูนย์อนุรักษ์ควายไทยต้องอนุรักษ์ไว้ไหนใครเคยเห็นควายตัวเป็นๆบ้างเอามือลงไหนใครไม่เคยเห็นควายเลยในชีวิตนี้ยกมือมีต้องมีเยอะแยะโอ้เดี๋ยวนะมีกี่คน1 2 3 4 5 6 7 30กว่าคนไม่เห็น7คนนะแถวหัวหินไม่ค่อยมีควายนะไปดูนะไปดูบ้างไม่ใช่วัวควายอ้าวอันนี้อะไรช้างทำไมต้องมีศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างเกี่ยวข้องอะไรเป็นอะไรช้างเป็นอะไรเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยไปดูหรือยังสงครามยุทธหัตถีไปดูไหมยังดูแล้วดูแล้วนะรู้เรื่องไหมนะรู้เรื่องนะรู้เรื่องนั่นแหละประวัติศาสตร์ชาติไทยเกี่ยวกับช้างไหมเกี่ยวอย่างมากเลยนะอันนั้นแหละไปดูสงครามยุทธหัตถีเป็นตอนที่นักเรียนก็เรียนพอดีแหละอยู่ป.5นะต่อไปสถานที่อีกที่หนึ่งคือห้องสมุดแห่งชาติหอสมุดแห่งชาติสำนักงานสำนักหอสมุดแห่งชาติเรามีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะหนังสือสิ่งที่สำคัญก็ต้องเก็บไว้เป็นสมบัติของชาติรักษาอย่างดีของบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่เก็บรักษาอย่างดีมันก็จะผุพังเสียหายได้ของบางอย่างก็จะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะไปอยู่แดดร้อนๆกลางแจ้งคงไม่ได้ของบางอย่างอาจจะต้องแช่แข็งเอาไว้ของบางอย่างอาจจะต้องอยู่ในห้องอากาศเย็นอุณหภูมิพอเหมาะนะก็จะต้องมีการปกปักรักษาดูแลเป็นอย่างดีเพื่อให้ประวัติศาสตร์ของเรายังคงอยู่ตรงนี้ก็คือสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจดหมายเหตุแห่งชาตินักเรียนเคยได้ยินคําว่าจดหมายเหตุรายวันมั้ยนักเรียนเคยเขียนบันทึกประจำวันไหมเคยเป็นเด็กๆ เขียนบันทึกประจำวันไหมเคยไหมคะเคยเอ๊ะป.5นี่เขียนหรือยังเขียนแล้วเขียนแล้วไปเขียนที่บ้านก่อนนอนวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างโดนคุณครูทำโทษหรือเปล่าวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรที่สำคัญในชีวิตสุดท้ายก็ง่วงนอนแล้วนอนก่อนดีกว่าแล้วก็จบอย่างเงี้ยเคยเขียนไหมเคยลองเขียนสิลองเขียนนะให้คุณครูพัชรินแนะนำก็ได้ลองเขียนแล้วก็เอากลับมาอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งตอนที่เราโตขึ้นอันนี้แหละจดหมายเหตุก็คือบันทึกเรื่องราวของชาติเลยนะก็จะมีคนมีเจ้าหน้าที่เขียนเพราะนั้นเขาจะเขียนไว้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเรามีความจำเป็นเราจะไปขออ่านก็ได้เหมือนกันต่อไปอันที่6คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติยกตัวอย่างเช่นสมบัติของชาติที่ล้ำค่าที่ทำให้เรารู้จักกรุงสุโขทัยมากขึ้นคืออะไรคะฮะหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงจะเอาไปไว้ที่กรุงสุโขทัยได้ไหมไ
ไม่ได้ต้องเอามาเอาแบบจำลองไปแต่เอาตัวจริงมาเก็บไว้ที่ไหนพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะเก็บสมบัติอันเก่าแก่ของชาติอย่างนี้เป็นต้นส่วนใหญ่ที่นักเรียนเห็นเวลานักเรียนไปเที่ยวชมแล้วเขาเปิดชมแบบสบายๆง่ายๆจะเป็นแบบจำลองจำลองคือเหมือนจริงเป๊ะแต่ไม่ใช่ของจริงแต่ของบางอย่างก็เป็นของจริงถ้าอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะอยู่ในที่ที่เหมาะสมก็จะเป็นของจริงแต่ว่าอันไหนที่ต้องเก็บดูแลอย่างดีก็เอามาไว้ที่นี่นะต่อไปอันที่สถานที่ที่7แหล่งหลักฐานประเภทบุคคลผู้เฒ่าผู้แก่ใช่ไหมต้องผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยนะเพราะเรื่องราวในประวัติศาสตร์มันก็ต้องยาวนานใช่ไหมพวกเราจะรู้เรื่องไหมไม่รู้ก็จะต้องเอาคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆนะเป็นประวัติศาสตร์ทางบุคคลนะที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆทีนี้ลองเดี๋ยวคุณครูจะลองดูนะเด็กๆของคุณครูเนี่ยจะมีความรู้สักแค่ไหนฝากไปก่อนนะฝากไปก่อนว่านักเรียนจะต้องค้นหาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นคนละ1เรื่องพร้อมรูปภาพเขียนมาทำได้ไหมคะทำเป็นใบงานเล็กๆใบเดียวมีรูปภาพปะติดแล้วก็เขียนมาที่นักเรียนอาจจะหาหลักฐานได้จากไหนมาจากอินเทอร์เน็ตหรืออะไรนักเรียนก็เขียนมานะประวัติโดยสังเขปไม่ต้องละเอียดละออ10หน้าอย่างนี้อย่างเก่งก็ไม่เกิน2หน้านะหน้าเดียวก็ได้ไม่ว่าตรงนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจนะเอาทีนี้ลองมาดูสถานที่คุณครูมีสถานที่ที่สำคัญเยอะแยะลองดูนะให้ดูก่อนเอามาให้ดูแล้วเนี่ยก็ให้ดูให้ครบอันนี้จังหวัดเพชรบุรีหรือเพชรบุรีพระนครคีรีพระนครคีรีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ใช่ไหมมีหอดูดาวมีพระราชวังนะตรงนี้นะพระนครคีรีอันนี้อีกวังหนึ่งพระรามราชนิเวศหรือวังบ้านปืนอันนี้สร้างขึ้นแบบศิลปะแบบยุโรปในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ตรงนี้ที่ไหนอันนี้ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหมือนกันมีมานานอันนี้ที่ไหนล่ะวัดอะไรวัดอะไรนะวัดอะไรอยู่ข้างเขาวังวัดอะไรวัดอันนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มีรูปปูนปั้นที่สำคัญคือวัดสะบัวเพชรบุรีเป็นเมืองที่มีช่างเมืองเพชรที่มีชื่อเสียงมากในสมัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์นะเป็นช่างเฉพาะอันนี้ต่อไปจังหวัดอะไรเนี้ยสุโขทัยสุโขทัยก็มีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีอะไรที่นั่นมีวัดมหาธาตุที่มีพระพุทธรูปมีพระเศียรอยู่ในรากไม้อะเนี่ยวัดนี้นะวัดนี้นะอันนี้ใครพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะอันนี้คืออะไรบอกมาก่อนเตาอะไรเตาทุเรียงที่ใช้สำหรับเผาเครื่องถ้วยชามสังฆโลกนะอันนี้อ่ะทีนี้ลองมาดูนะให้เดากันไม่รู้จะได้หรือเปล่าอันนี้อะไรเอ่ยเป็นถ้วยชาเป็นโถเป็นอะไรเขาเรียกอะไรหม้อลวดลายเป็นเหมือนเชือกขดๆอย่างเงี้ยมันมีศิลปะอะไรที่เป็นแบบนี้ขุดพบที่ไหนคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเคยเป็นปกหนังสือเรียนของเด็กๆอ่ะปีแล้วอะไรคะบ้านอะไรคะบ้านเชียงเก่งมาก
ภาชนะดินเผาบ้านเชียงที่จังหวัดอุดรธานีต่อไปลองไปดูเมื่อกี้นี้อยู่ไหนคะสุโขทัยสุโขทัยเก่งมากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอ้าวลองดูภาพนี้มั่งที่ไหนไม่ใช่สุโขทัยแล้วต่อเนื่องจากสุโขทัยคือกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอาต่อไปย้อนกลับไปสุโขทัยใหม่อะไรคะไม่ใช่ที่หลบซ่อนนะอะไรเตาทุเรียงไม่ใช่ทุเรียนนะเตาทุเรียงที่ศรีสัชนาลัยสุโขทัยต่อไปอ้าวเคยเห็นภาพนี้ไหมโอ้ที่ไหนภาคอีสานแล้วไปไหนคะฮะที่ผาอะไรถ้ำผาแดงเหรอผาอะไรผาดำไม่มีหรอกผาแต้มนะเป็นภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ตอนนั้นยังไม่มีตัวหนังสืออันนี้โบราณมากที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปภาพนี้วัดอะไรเอ่ยวัดพระแก้วเก่งมากวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อไปวัดอะไรวัดอะไรอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเลยวัดอะไรมีเจดีย์แบบนี้วัดอะไรวัดมียักษ์ด้วยวัดอะไรวัดอรุณราชวรารามนะอยู่กรุงเทพอีกภาพหนึ่งอีกภาพหนึ่งอันนี้อะไรเมื่อกี้ตอบกูอยู่อะอะไรคะปราสาทหินไม่พี่มายแล้วไม่พี่มายแล้วปราสาทหินทรายสีชมพูปราสาทหินสีรุ้งเกือบรุ้งแล้วเกือบรุ้งพนมรุ้งอ้าวเก่งมากจบเห็นไหมมีทุกจังหวัดเลยที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะการบ้านของคุณครูเด็กๆต้องไปสืบค้นประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นมาคนละ1เรื่อง1ที่1แห่งนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยอ่านหนังสือด้วยนะคะเพิ่มเติมวันนี้หมดเวลาสวัสดีค่ะ